วตลกสยองโดนยิงระหว่างวางแผนแกล้งเพื่อนวัยรุ่นชาวโอไฮโอ3รายกำลังเผชิญข้อหาฆาตกรรมหลังพยายามแกล้งเพื่อนด้วยการสวมหน้ากากตัวตลกและนำไปสู่การเสียชีวิตของเรฟบาร์บี้วัย17ปีตัวตลกปลอมได้ควงมีดไปที่บ้านของเพื่อนที่แพรรี่ทาวน์ชิพเมื่อเวลาราว 4:00 แต่ได้ถูกเฮเธอร์ แท็กเก็ตแม่ของเพื่อนพบเข้าซะก่อนเนื่องจากไม่รู้ว่านี่คือเรฟเพื่อนของลูกและเพื่อปกป้องครอบครัวของตัวเองคุณแม่วัย37ปีรายนี้จึงได้ใช้ปืน .38 ของแฟนยิงเตือนแล้วเรฟก็ได้วิ่งหนีไปคุณแม่รายนี้ไม่รู้เลยว่ากระสุนนัดเดียวของเธอได้เจาะเข้าที่หลังของตัวตลกหลังจากที่วัยรุ่นรายนี้หนีออกไปได้เพื่อนอีก3รายที่รออยู่ซึ่งก็คืออดัมพิกเกนแบรนดอนแฮมิลตันและไทเลอร์เบลเซอร์ได้พากันวิ่งกลับบ้านพวกเขาได้รอเกือบ1ชั่วโมงกว่าจะโทรแจ้ง911 Hello, this is 911 Oh, yeah, I have a shot friend I really don't know what to say I stay the night at my friend's house And I don't even know where I am right now Wait, he shot? Is that what you said? My friend has a bullet wound Did he shoot himself or did he get shot?I think it's self-inflicted, I don't know, like just heard a noise from his room, you know. I didn't shoot him, if that's what you're asking. Okay, is the gun still near him? Well, I don't know, there's no gun here, honestly, but ma'am, I don't know how to tell you what happened.ตัวตลกที่ขำไม่ออกรายนี้ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของวัยรุ่นทั้ง3ทำให้พวกเขาถูกจับและตั้งข้อหาฆาตกรรมตัวตลกจ้องมองอย่างจดจ่อไม่กลัวได้ยังไงตัวตลกตัวนี้ไม่เต้นตลกไม่เล่นปาหี่แล้วก็ไม่ขี่จักรยานคันเล็กน่ารักมันเพียงแค่จ้องมองดูผู้คนอย่างหน้าขนลุกสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในนอร์ทแฮมป์ตันณสหราชอาณาจักรตัวตลกสยองนิรนามตัวนี้แสดงความลึกลับเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่13และใช้เวลาในช่วงเย็นสร้างความตกใจไขสลังวิวด้วยการจ้องมองผู้คนจนทำให้ประชาชนจิตตกไปตามๆกันด้วยความกลัวเจ้าตัวตลกประหลาดตัวนี้มนุษย์ที่เป็นโรคกลัวตัวตลกได้แสดงความเห็นบน Facebook ว่าบางคนเขาเป็นโรคกลัวตัวตลกจริงๆนะนี่คุณกำลังระรานพวกเขาท่ามกลางความหวาดระแวงป้องกันตัวตลกเขาก็เลยถูกบังคับให้ปฏิเสธว่าได้พกมีดและถูกข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงหากยังแต่งตัวแบบนี้แต่โชคดีสำหรับเขาที่ประเทศอังกฤษมีชื่อเสียงในด้านมารยาทงามแต่ว่าหากพวกเขาไปอยู่ในประเทศอื่นๆบางทีตัวตลกตัวนี้อาจจะต้องร้องไห้กระจององอแงไปแล้วก็ได้แล้วถ้าคุณพบตัวตลกแบบนี้ในไทยจะรับมือยังไงคะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะแจ็คจอมหัวเราะตัวตลกสยองขวัญสั่งเด็กหญิงวัย12ปีให้ฆ่าแม่เลี้ยงของตัวเองสถาบันจิตเวช16แห่งปฏิเสธรับเด็กหญิงวัย12ปีผู้ป่วยโรคหลายบุคลิกเข้ารับการรักษาหลังจากเธอแทงแม่เลี้ยงเสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยเหตุผลที่ว่าตัวตลกจากเว็บไซต์เรื่องสยองขวัญเป็นผู้บงการให้เธอทำเด็กหญิงจากเมืองเอ็กฮาร์ดรัฐอินเดียนากล่าวว่า Laughing Jack หรือแจ็คจอมหัวเราะตัวตลกสยองขวัญจากเว็บไซต์ Creepy Pastaสั่งให้เธอจุดไฟเผาห้องตัวเองและแทงแม่เลี้ยงนางมาเรียทอเรสจนถึงแก่ความตายพ่อของเธอกล่าวว่าเขาได้พยายามเข้าห้ามแต่ว่าลูกสาวกลับทำท่าเหมือนกับจะแทงเขาด้วยเด็กหญิงคนนี้ได้พยายามขอความช่วยเหลือจากพ่อของตนเองมานานหลายเดือนแล้วเพราะว่าตัวเองได้ยินเสียงหลอนตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใดก่อนที่จะเกิดเรื่องแทงแม่เลี้ยงขึ้นจนถึงแก่ความตายก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีมีข่าวคล้ายกันเมื่อเด็กหญิง2คนจากรัฐวิสคอนซินถูกจับในข้อหากระหน่ำแทงเพื่อนอย่างทารุณโดยกล่าวว่าทำไปเพื่อสร้างความพอใจให้กับ Slender Man ซึ่งเป็นตัวละครสยองขวัญอีกตัวหนึ่งจากเว็บไซต์ Creepy Pasta ตัวตลกสยองอาละวาดในแคลิฟอร์เนียต่อไปตัวตลกสยองยังคงอาละวาดที่ Bakersfield แคลิฟอร์เนียต่อไปสร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเพราะว่าตัวตลกบางตัวน่ะยังพกพาอาวุธอีกด้วย
เหตุการณ์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงรายหนึ่งมองเห็นตัวตลกสยองขับรถมาจอดด้านข้างรถของเธอแต่เนื่องจากเธอได้ทราบข่าวเกี่ยวกับตัวตลกสยองที่โผล่ออกมาทั่วเมืองก่อนหน้านี้เธอก็เลยควบคุมสติไว้ได้อย่างดีอีกรายหนึ่งที่เกิดขึ้นมีผู้พบตัวตลกสยองยืนอยู่ในบริเวณโรงเรียนเวสต์ไทพร้อมอาวุธปืนทว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงกลับไม่พบตัวตลกดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีรายงานตัวตลกที่พกมีดพระหรือไม้เบสบอลอยู่ในบริเวณอีกด้วยแต่ว่านะตัวตลกเหล่านี้ไม่ได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้คนแต่อย่างใดเพียงแค่สร้างความหวาดกลัวในชุมชนเท่านั้นกรณีเดียวที่ตัวตลกถูกจับก็คือเมื่อวัยรุ่นอายุ14ปีรายหนึ่งนึกสนุกแต่งตัวเป็นตัวตลกแล้วก็อาละวาดไล่เด็กเล็กๆไปตามถนนเด็กรายนี้อธิบายว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเว็บไซต์ Wasco Clown ซึ่งเป็นผลงานศิลปะของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมออนไลน์อย่างแรงโดยสามีจะแต่งตัวเป็นตัวตลกถือลูกโป่งเดินเพ่นพ่านตามสถานที่ต่างๆในขณะที่ภรรยาของเขาคอยเก็บภาพคุณรู้สึกอย่างไรกับผลงานศิลปะของสามีภรรยาคู่นี้อยากลองแต่งตัวเป็นตัวตลกดูบ้างไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะตัวตลกก๊อปปี้ทำเป็นน่ากลัวไปงั้นดูเหมือนว่าชาวเบเกอร์สฟิลด์จะมีเวลาว่างมากเกินไปแล้วนะตำรวจเบเกอร์สฟิลด์กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหลายรายที่โวยวายว่ามีตัวตลกหน้าคนลุกยืนอยู่ในที่สาธารณะพร้อมอาวุธเช่นมีดพระและไม้เบสบอลเกิดขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มขึ้นหลังจากเริ่มมีภาพถ่ายของตัวตลก Clown in Wasco โผล่ขึ้นมาออนไลน์ซึ่งตัวตลกเหล่านี้เป็นโครงการศิลปะของสามีภรรยาเวสโกเมื่อคืนวันเสาร์ตำรวจเบเกอร์สฟิลด์ได้รับแจ้งว่ามีตัวตลกยืนถือปืนอยู่ในที่สาธารณะแต่กลับไม่พบใครเมื่อไปตรวจดูเด็กวัย14ปีรายหนึ่งก็ได้ถูกจับหลังแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นตัวตลกแล้วก็นึกสนุกไล่เด็กเล็กๆไปตามถนนเฉพาะวันศุกร์วันเดียวเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งถึง16ครั้งเรื่องการพบเห็นตัวตลกที่ถืออาวุธในที่สาธารณะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการรับมือการรายงานตัวตลกอย่างจริงจังเพราะพวกเขาคิดว่าหากปล่อยไปสักวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายขึ้นมาจริงๆก็ได้ตัวตลกขี้ขลาดกระเจิงพบกับบอริสนักจับตัวตลกตัวตลกสยองที่ได้สร้างความหวาดกลัวไปในนอร์ทแฮมป์ตันด้วยการโผล่ออกมาอย่างลึกลับไปทั่วบริเวณมีคู่ปรับแล้วนะคะเชิญพบกับบอริส The Clown Catcherตัวตลกสยองเหล่านี้ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยการโผล่ออกมาในที่มืดในแถบชุมชนแต่บอริสนักจับตัวตลกรายนี้ตั้งสถานะตัวเองไปบน Facebook ของเขาว่าจะเดินทางมาช่วยเหลือผู้คนจากความหวาดระแวงตัวตลกสยองและดูเหมือนว่าจะได้ผลด้วยนะเพราะตัวตลกขี้ขลาดเหล่านี้ต่างก็ตกกระจายหนีกระเจิงกันไปหมดตั้งแต่บอริสเดินทางมาถึงเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้บอริสได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจำนวนมากอย่างไรก็ตามตัวตลกสยองได้โพสต์บนหน้า Facebook ของบอริสโดยให้สัญญาว่าจะทำให้บอริสประหลาดใจเป็นพิเศษในเวลาอันใกล้นี้แหละบอริสจะรับมือเจ้าตัวตลกขี้ขลาดเหล่านี้และจะสามารถทำลายแผนการชั่วร้ายของพวกมันได้หรือเปล่านะคุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะตัวตลกมรณะถือลูกโป่งสีดำเดินทั่วเมืองตอนกลางคืนอย่างสยองตัวตลกหน้ากลัวขนหัวลุกลึกลับที่ได้เดินไปรอบๆเมืองในเวลากลางคืนพร้อมกับลูกโป่งสีดำ4ลูกกำลังตกเป็นหัวข้อสนทนาของผู้คนในเมืองกรีนเบย์รัฐวิสคอนซินเจ้าตัวตลกที่ถูกตั้งชื่อว่า Gags ปรากฏตัวครั้งแรกราวตี 2 ของวันจันทร์ที่ผ่านมา
ผู้คนที่รู้สึกกังวลได้ร้องขอให้ตำรวจมาจัดการหาเจ้าตัวตลกสยองตัวนี้แต่ตำรวจบอกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งกลับว่าทุกคนสามารถที่จะแต่งตัวอย่างที่พวกเขาต้องการตราบใดที่พวกเขาไม่ทำผิดกฎหมายและไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีเวลาปิดประชาชนบางรายเชื่อว่า Gags เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำหนังสยองขวัญหรือการแสดงเพื่อส่งเสริมการขายเพราะ Chicago is ตั้งข้อสังเกตว่าหน้าแฟนเพจของ Gags ถูกสร้างขึ้นมาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากภาพแรกของเขาถูกนำมาโพสต์คุณล่ะคะคิดว่าคนโรคจิตหนังสยองขวัญหรือว่า Marketing อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะตัวตลกสยองหลอกล่อเด็กเข้าป่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้คนได้พบตัวตลกที่น่าขนลุกไปทั่วนอร์ทและเซาท์แคโรไลนาประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมมีผู้พบเห็นตัวตลกที่มีใบหน้าสีขาวน่าสยองที่คอยใช้เงินเพื่อหลอกล่อให้เด็กเข้าป่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดูเหมือนว่าเจ้าตัวตลกสยองเนี่ยจะโผล่ไปทั่วนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวันที่4กันยายนราว2ทุ่มครึ่งเหตุการณ์คล้ายกันได้เกิดขึ้นในวินสตันเซเลมเด็ก2คนได้เห็นตัวตลกพยายามที่จะล่อให้เด็กเข้าไปในป่าพวกเขาจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาแจ้งตำรวจสี่ชั่วโมงต่อมาก็มีคนเห็นตัวตลกตัวที่สองห่างออกไปราว3กิโลเมตรใช้ขนมล่อเด็กเข้าป่าแต่ว่าเด็กพวกนี้นอนดึกจังเนาะสองวันต่อมาบนถนน Old Ridge Road ชายคนหนึ่งรายงานว่าได้เห็นตัวตลกใกล้กับป่าในขณะที่เขายืนอยู่บนระเบียงของบ้านเขาก็เลยคว้ามีดฟันอ้อยออกไปไล่ตัวตลกออกไปจากบริเวณได้สำเร็จตัวตลกอาละวาดแบบนี้ถ้าคุณเจอคุณจะรับมืออย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะสวมหน้ากากตัวตลกแกล้งเพื่อนนักเรียนวัยรุ่นถูกจับสองนักเรียนมัธยมจอมอุตริถูกจับเพราะสวมหน้ากากตัวตลกสร้างความตื่นตระหนกหลังความหวาดกลัวตัวตลกกำลังระบาดไปทั่วประเทศนักเรียนวัย17ปี2รายได้ผลัดกันสวมหน้ากากในขณะที่ขับรถไปรอบโรงเรียนมัธยม Central LaForge ในเรสแลนด์Jordan Boudreau และ Taylor DeFellis ถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายของรัฐที่ห้ามสวมหน้ากากในที่สาธารณะนอกเหนือจากวันหยุดพิเศษบางกรณีเท่านั้นนักเรียนรายอื่นๆรู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากที่จู่ๆก็เห็นตัวตลกใกล้กับโรงเรียนพวกเขาก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจนายอำเภอ Craig Weber กล่าวว่าตำรวจได้แถลงเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการกระทำที่เข้าข่าย Creepy Clown หรือตัวตลกสยองขวัญจะไม่ได้รับการผ่อนผันเนื่องจากถือว่าเป็นการข่มขวัญประชาชนดูเหมือนว่าความหวาดกลัวตัวตลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเนื่องจากวันฮาโลวีนกำลังใกล้จะถึงแล้วร้านค้าบางแห่งรายงานว่ายอดขายหน้ากากตัวตลกได้เพิ่มขึ้นถึง 300%เพราะผู้คนต่างก็อยากจะอาศัยความหวาดระแวงให้เป็นประโยชน์ต้อนรับวันฮาโลวีนความกลัวจากตัวตลกหน้าขนลุกที่ข่มขวัญเราได้เป็นผลมาจากความยินยอมของเราเองที่จะสร้างความรู้สึกกลัวในใจของเราบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่ทุกคนจะสงบสติอารมณ์แล้วก็คิดให้ได้สักทีวันนี้มันอาจจะเป็นแค่เรื่องตลกจริงๆและถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะรู้สึกกลัวไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะถูกจับเพราะตัวตลกสยองแกล้งโม้บน Facebook ว่าเจอชายชาวลิโวเนียนิวยอร์กตัดสินใจที่จะปั่นหัวคนในชุมชนด้วยการใช้ตัวตลกสยองที่ทุกคนกำลังหวาดกลัว
คริสโตเฟอร์โคดี้ฮูเปอร์ได้โพสต์บนหน้า Facebook ว่าเขาได้เห็นตัวตลกนั่งชิงช้าในไวท์เทลพาร์คในคืนวันหนึ่งพร้อมภาพและก็คำเตือนแต่ในความเป็นจริงภาพดังกล่าวเป็นเพียงผลงานการโฟโต้ช็อปที่ฝีมือแสนดีความแตกตื่นหวาดกลัวตัวตลกสยองที่ได้แพร่ระบาดไปทั่วอเมริการาวกับโรคติดต่อในขณะนี้สร้างความตื่นตระหนกได้แม้ว่าบางครั้งจะขาดความน่าเชื่อถือการกระทำของคริสโตเฟอร์จึงได้ทำให้ผู้คนต่างก็เกิดความกังวลกันเป็นอย่างมากในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวเขาจนเจอก่อนจะจับกุมเขาในข้อหาแจ้งความเท็จเขาอาจจะถูกจำคุกและก็ปรับราว 35,000 บาทหากความกลัวตัวตลกของชาวอเมริกันสามารถพิสูจน์อะไรได้มันก็คงจะเป็นเสรีภาพในการพูดจะหมดไปหากผู้คนเลือกที่จะหวาดกลัวอย่างไร้เหตุผลไม่รู้ว่าฮาโลวีนปีนี้จะน่ากลัวขนาดไหนนะตัวตลกสยองเกาะหลังรถเมย์กรมการขนส่งแตกฮือวิดีโอของตัวตลกสยองที่เกาะไปบริเวณด้านหลังของรถเมย์ในเมืองดีทรอยต์ได้กระจายไปทั่วเน็ตแต่กรมการขนส่งของเมืองน่ะไม่ได้ขำไปด้วยหรอกนะภาพแดชแคมจากคนขับรถนิรนามที่อาจจะไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะได้มาเห็นตัวตลกเกาะอยู่ที่ด้านหลังของรถบัสในเมืองอย่างเช่นดีทรอยต์กรมขนส่งของเมืองได้ส่งวิดีโอไปให้ตำรวจช่วยทำการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่มีใครทราบแรงจูงใจหรือตัวตนที่แท้จริงของตัวตลกรายนี้ผู้ใช้ YouTube รายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องแต่งกายของตัวตลกรายเนี้ยคล้ายกับที่เคยเห็นในวิดีโอที่โพสต์โดยผู้ใช้ IG รายหนึ่งวิดีโอจบลงด้วยชายพิเรนในชุดตัวตลกที่ด้านหลังของรถเมย์ที่วิ่งในเมืองดีทรอยต์แต่น่าเสียดายที่วิดีโอฉบับนี้น่ะถูกลบออกจาก IG ไปแล้วและผู้ใช้บัญชีรายเนี้ยก็ได้ปิดบัญชีลงคุณผู้ฟังคิดว่าเจ้าตัวตลก2ตัวเนี้ยคือตัวเดียวกันหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะสามีภรรยาตัวตลกสยองทิ้งลูก4ขวบไว้ที่บ้านตามลำพังสามีภรรยาชาววิสคอนซินถูกจับหลังทิ้งลูกวัย4ขวบไว้ที่บ้านเพียงเพื่อจะไปเล่นพิเรนสวมบทเป็นตัวตลกสยองตำรวจเมืองเมนาชารับแจ้งจาก911เกี่ยวกับตัวตลกสยองคู่หนึ่งที่ได้ออกอารวาสริมถนนเมื่อเช้ามืดของวันที่7ตุลาคมตำรวจกล่าวว่าชายวัย29ปีและวัย20ปีได้สมคบกันสวมบทตัวตลกสยองไล่ตามยานพาหนะในบริเวณในขณะที่ภรรยาวัย26ปีของตัวตลกรายแรกนั่งรออยู่ในรถที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยทั้งคู่มีลูกวัย4ขวบด้วยกันหนูน้อยคนนี้ถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวในขณะที่ผู้ปกครองพากันนึกสนุกแต่งตัวตามเทรนด์ตัวตลกสยองเจ้าหน้าที่เผยว่าหนูน้อยคนนี้ถูกทิ้งไว้ที่บ้านตามลำพังอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงขณะนี้เด็กน้อยถูกนำตัวไปฝากเลี้ยงที่สถานดูแลของราชการเรียบร้อยแล้วในขณะที่ผู้ปกครองถูกจับและต้องขึ้นศาลในข้อหาละเลยเด็กส่วนตัวตลกวัย20ปีน่ะไม่ได้ถูกจับดำเนินคดีแต่อย่างใดนะแปลว่าถ้าไม่มีลูกจะแต่งตัวไประรานชาวบ้านยังไงก็ได้ตามใจชอบหรือคะคุณตำรวจแล้วถ้าแต่งตัวลูกเป็นตัวตลกเด็กแล้วพาไปด้วยเนี่ยจะโดนจับไหมนะคุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ